นายอัปเดตรักใบเฟิร์นสุดเขินโดนแซวอวยพรวันเกิดพ่อตาตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการก็ดูเหมือนว่าคู่รักซุปตายอย่างนายนภัสเสียงสมบูรณ์และใบเฟิร์นทีมชนกหรือวิเศษภัยบูรณ์จะเสิร์ฟช็อตหวานออกมาให้แฟนๆได้เห็นอยู่ตลอดตลอด ล่าสุดทางฝั่งของหนุ่มนายเพิ่งจะเข้าไปคอมเมนต์อวยพรวันเกิดครบอายุ59ปีให้คุณพ่อของสาวใบเฟิรนจนถูกแฟนคลับแซวหนักงานนี้เจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าดีครับดีเรื่อยๆและเดี๋ยววันที่8เราก็มีงานคู่ด้วยตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับรอดูกันนะครับ เรื่องอวยพรวันเกิดคุณพ่อของใบเฟิร์นอันนี้ขอแก้ไขนิดนึงนะครับคุณพ่ออายุห9าขวบครับแต่ผมบอกไปว่า60หัวเราะครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวที่น่ารักครับส่วนผมก็เข้าไปร่วมแสดงความยินดีและก็ส่งดอกไม้ไปให้ครับโดนแซวว่าลูกเขยอวยพรวันเกิดพ่อตาถือว่าเป็นคำชมละกันครับหัวเราะ ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามคุณพ่อท่านห่วงใบเฟิร์นไหมผมเชื่อว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนรักลูกสาวรักลูกตัวเองแล้วก็มีเจตนาที่ดีกับลูกตัวเองผมคิดว่าทุกครอบครัวเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับปกติเราสองคนไปเที่ยวกันบ่อยไหมเพราะเห็นมีภาพออกมาตามโซเชียลตลอด ส่วนใหญ่นานๆเราจะเจอกันทีครับเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำงานกันทุกวันแต่ถ้ามีเวลาว่างเราก็จะแวะไปเจอกันไปกินข้าวด้วยกันเป็นเรื่องปกติรู้สึกกดดันหรือเกรงไหมเวลาที่มีคนถ่ายภาพคนเราสองคนมาโพสลงโซเชียลไม่นะก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติและก็ไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องปิดบงังสบายๆทั้งผมแล้วก็เฟิร์นเลยครับ แต่ต้องขอบคุณทุกคนมากๆด้วยเช่นการที่เหมือนกับทุกคนให้กำลังใจพวกเราให้กำลังใจเราทั้งคู่ขอบคุณมากๆครับ